ผมจะขอเปลี่ยนเรื่องคือตอนนี้เนี่ยมันพูดกันมากเรื่องหนี้ของครูแล้วก็หนี้ของนักเรียนแล้วหนี้ของนักเรียนก็ดันไปสร้างหนี้ให้กับครูด้วยครับผมถามคุณประสิทธิ์นิดหนึ่งว่าทำไมครูจึงมีหนี้มากแม่ผมกำลังจะขออาจารย์บอกไปคุยหนี้นักเรียนก่อนนะแม่มันง่ายกว่าเยอะ ได้ได้หนี้ของนักเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่าทางการต้องมาทบทวนเชิงนโยบายนะครับมันเกิดขึ้นที่เราพูดกันก็คือหนี้กยศ.ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้โอกาสเด็กแล้วเราก็ประเมินในขณะนั้นก็สมัยรัฐบาลท่านนายกชวนเนี่ยว่าเราไม่มีงบประมาณพอที่จะให้เรียนฟรีเพราะฉะนั้นดีขึ้นมาระดับหนึ่งก็คือเขาสามารถที่จะเรียนต่อได้โดยได้กู้ยืมเงินในเงื่อนไขที่ต้องถือว่าแบบผ่อนปรนมากๆนะครับดอกเบี้ยก็ต่ำระยะเวลาชำระก็นานพูดไปแล้วเนี่ยถ้าคำนวณกันตามหลักการเงินเนี่ยผมว่าก็เหมือนกับรัฐบาลอุดหนุนให้ประมาณเกือบครึ่งนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นนโยบายเพื่อขยายโอกาสทีนี้สิ่งที่มันน่าเสียใจอย่างหนึ่งก็คือว่าพอคนเข้ามาใช้ประโยชน์จากระบบนี้เนี่ยมีจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่คำนึงถึงหน้าที่ไม่มีวินัยแล้วก็ไม่จ่ายคืนนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องเห็นใจก็คือว่าทันทีที่จบการศึกษาแบกหนี้ตัวนี้แล้วปรากฏว่ามันไม่ได้มีงานทำไม่ได้มีรายได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยมันคงต้องแยกแยะเหมือนกันซึ่งการบังคับการใช้หนี้เนี่ยน่าจะทำได้ดีขึ้นแล้วเพราะขณะนี้มีการแก้ไขกฎหมายใครก็ตามที่มีรายได้ประจำหรือจะต้องเสียภาษีเนี่ยผมเข้าใจว่าขณะนี้จะทำให้การบังคับชำระหนี้ตรงนี้เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็คือสามารถไปหักเงินณที่จ่ายอะไรต่างๆได้ก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ลงไประดับหนึ่งยกเว้นคนที่มีรายได้แบบนอกระบบซึ่งนั้นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งด้วยเพราะเผลอก็เก็บภาษีก็ไม่ได้ด้วยนั่นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งแต่สำหรับคนที่เขาไม่ได้เบี้ยวหนี้พูดง่ายๆแต่มีปัญหาเพราะว่าไม่มีงานทำรายได้ไม่พอแล้วก็รัฐจะไปคิดใช้วิธีการในเรื่องของการดำเนินการทางกฎหมายครับก็เลยไปไล่เบี้ยไปถึงผู้ค้ำประกันครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ปกครองญาติหรือครูคือผมมองว่าตรงนี้เนี่ยต้องมาทบทวนดูก่อนว่าครูก็ดีผู้ปกครองก็ดีญาติก็ดีที่มาค้ำประกันตรงนี้เนี่ยเขาคิดถึงอนาคตของชาติว่าควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้นเขาไม่ได้มาค้ำประกันให้เด็กไปฟุ่มเฟือยไปซื้อของเราต้องหลีกเลี่ยงที่จะใช้มาตรการในการดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยให้มันเป็นทางเลือกสุดท้ายสิ่งที่เราควรจะทำมากกว่าคือคิดหาวิธีว่า1ทำยังไงเขามีศักยภาพในการชำระหนี้ดีเสียอีกนะครับถ้ารัฐบาลจริงจังในเรื่องนี้ว่าสมัยผมเนี่ยผมก็ให้นโยบายไปแบบนี้ว่าหลีกเลี่ยงการฟ้องนะลองไปดูซิว่าคนที่ไม่มีรายได้เนี่ยทำยังไงหางานทำให้เขาด้วยแล้วเราจะได้เก็บข้อมูลไปในตัวด้วยว่าคนที่จบการศึกษาสาขาไหนเมื่อไหร่แล้วเขาเดินต่ออย่างไรเดินต่ออย่างไรเราก็จะได้รวบรวมตรงนี้มาด้วยผมก็อยากให้ไปในแนวทางนี้นอกจากนั้นเนี่ยผมมองอย่างนี้ว่าแนวทางที่ถ้าผมมีโอกาสเข้าไปทำเนี่ยก็คือสมมุติว่าไปเจอคนเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะมีข้อเสนอให้เขาว่าแทนที่จะไปดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยคุณมาทำงานบางอย่างให้กับรัฐให้กับสังคมได้ไหมซึ่งความจริงมีงานเยอะมากที่ยังมีความต้องการนะฮะจะเป็นเรื่องการไปดูแลผู้สูงอายุไปเก็บข้อมูลไปทำอะไรผมว่าซึ่งคนทำได้ให้เขามาทำตรงนี้ไหมเขามีรายได้ด้วยแต่ว่าเขาต้องชำระหนี้มาผมว่าถ้าทำอย่างนี้มันก็จะทำให้เราน่าจะมีโอกาสในการได้หนี้คืนแล้วก็จะไม่เจอปัญหาพัวพันแบบที่ลามมาถึงครูที่ไปค้ำประกันอย่างนี้อันนี้เรื่องที่ผมว่าง่ายกว่าส่วนหนี้ครูที่อาจารย์ถามเนี่ยก่อนจะไปหนี้ครูหนี้เด็กเนี่ยผมเนี่ยพอเห็นว่าการไม่ใช้หนี้เกิดขึ้นทำให้ผมนึกอะไรผมนึกถึงสมัยที่ผมเริ่มทำงานชนบทใหม่ๆตอนนั้นรัฐบาลเยอรมันเนี่ยช่วยเหลือเงินจำนวนหนึ่ง
ที่จะมาพัฒนาพื้นที่บริเวณปากช่องที่โคราชปรากฏว่าพื้นที่นั้นเนี่ยควรที่จะปลูกฝ้ายเพราะว่าเป็นที่ราบสูงและปลูกฝ้ายจะได้ดีมากเราก็อยากจะส่งเสริมการปลูกฝ้ายการปลูกฝ้ายต้องใช้เงินทุนสูงมากเพราะว่ามียาฆ่าแมลงมีอะไรต่อมีอะไรก็เลยเอาเงินให้กู้เมื่อไรก็ตามที่ไปเจอว่าเป็นเงินของรัฐชาวบ้านไม่คืนผมกับหม่อมราชวงศ์อคิลภีพัฒน์เนี่ยเข้าไปศึกษาว่าทำไมชาวบ้านจึงไม่คืนปรากฏว่าพบว่าคำตอบก็คือว่าก็เป็นเงินของรัฐทำไมเราต้องคืนรัฐมีหน้าที่จะต้องช่วยชาวบ้านรัฐเป็นผู้มีอำนาจเราอยู่ในระบบอุปถัมภ์เขาต้องช่วยตกลงเขาไม่คืนปีแรกๆไม่คืนรู้ไหมครับว่าผมเปลี่ยนใหม่แทนที่จะเอาเงินกองทุนที่เป็นของรัฐกลายเป็นผมไปติดต่อธนาคารพาณิชย์ 3-4 แห่งที่ปากช่องให้เขาปล่อยแทนให้เขาปล่อยแทนและรัฐเอาเงินไปค้ำประกันอยู่ข้างหลังค้ำเพียงแค่ 70% มั่ง 50% มั่งแล้วแต่พื้นที่ที่เดี๋ยวนี้คนรู้จักกันดีจันทึกหนองสาลายอะไรต่ออะไรพวกนั้นนะครับปรากฏว่าปีถัดไปชาวบ้านจ่าย 95% คืนหมดมันเปลี่ยนไปเลยพอบอกว่าเป็นธนาคารแล้วรู้ไหมครับอีก2ปีถัดมาชาวบ้านเขาออกไปบ่นว่าไอ้โครงการนี้ไม่เห็นมันช่วยอะไรเลยธนาคารเกิดมีความรู้สึกอยากจะช่วยโครงการดันไปเปิดความจริงว่าจริงๆแล้วโครงการเนี่ยเขามีเงินมาค้ำประกันอยู่ข้างหลังปรากฏว่าคราวนี้ก็เลยไม่ใช้หนี้ไม่ยอดใช้หนี้ลดลงอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นรัฐบาลอาจจะต้องคิดอะไรในอนาคตไหมครับในประเด็นที่จะต้องทำอย่างไรที่จะให้สร้างความสมดุลกับวิธีคิดของชาวบ้านหรือตรงกับวิธีคิดของชาวบ้านตรงคือเป็นความยากนะครับเป็นความยากเพราะว่าคืออันนี้ก็จะคล้ายๆกับเรื่องที่ผมอาจจะเคยคุยกับอาจารย์แล้วเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันด้วยซ้ำนะครับพอพูดง่ายๆก็เหมือนกับคู่สัญญามันเป็นอะไรที่คนมองว่ามันใหญ่โตนะครับแล้วก็มีอำนาจมีหน้าที่เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาคนตัวเล็กๆต้องช่วยเขาอยู่ดีคือไม่ถึงเขาไม่คืนเนี่ยมันไม่เสียหายอ่ะสุดท้ายรัฐก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรมากมายอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยากนะครับแต่เราก็ต้องรณรงค์อย่างกรณีของกองทุนเนี่ยต้องชี้เห็นว่าคนที่เสียหายไม่ใช่รัฐคนที่เสียหายคือเด็กรุ่นต่อๆไปซึ่งกองทุนเนี้ยถ้ามันไม่มีอยู่เนี่ยนะครับอยากให้คิดถึงเนี่ยรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานคุณบ้างที่เขาด้อยโอกาสและเขาอยากเรียนหนังสือนะครับแต่นอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยผมว่าระบบวิธีการที่จะหาทางให้เขาชำระหนี้คืนเนี่ยถ้าเราเหมือนกับเข้าไปช่วยเหลือเขาด้วยในเรื่องโอกาสทางการงานหรือให้เขามีประสบการณ์บางอย่างเนี่ยผมว่ายังน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าลองอยู่และครูแหละครับที่เราพูดกัน ส่วนครูนี่แหมพูดยากจริงๆนะครับเรื่องนี้เพราะว่าถ้าไปถามก็จะมีการบอกกันว่าครูที่เป็นหนี้เป็นสินส่วนหนึ่งก็เพราะว่าต้องใช้คำว่ารักษาสถานะทางสังคมที่สังคมมีต่อความคาดหวังของวิถีชีวิตครูซึ่งอาจจะมีเรื่องของอะไรครับภาษีสังคมอาจจะมีเรื่องอะไรก็ตามผมยอมรับว่าผมไม่เคยยังไม่เคยเห็นงานที่ลงไปศึกษาลึกขนาดนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ครูกลุ่มเดียวหรอกนะครับข้าราชการกลุ่มอื่นก็มีหนี้สินเหมือนกันแต่อาจจะไม่มากเท่านะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าในหลายยุคหลายสมัยเนี่ยก็จะมีการรวมกลุ่มและมีการหารูปแบบวิธีการที่จะจัดเงินทุนมาให้กับครูแต่จะอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่มันเป็นข่าวขึ้นมาในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันก็มีปฏิกิริยาของสังคมที่ชัดว่าไม่ยอมรับแนวความคิดที่อยู่ดีๆครูจะมาบอกว่าไม่จ่ายไม่คืนไม่จ่ายไม่คืนไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคือถ้าลงไปหาสาเหตุเนี่ยผมเองไม่เข้าใจจริงๆ1ทำไมสถาบันการเงินก็ไปเกี่ยวครูด้วยมีครูจำนวนไม่น้อยเล่าให้ผมฟังว่าสถาบันการเงินเนี่ยมาเกี่ยวว่าจะกู้ไหมครับเพราะเขาอาจจะเห็นว่าครูมีรายได้ประจำเป็นเงินเดือนที่ได้มาจากรัฐเพราะฉะนั้นก็หักเงินคืนได้ง่ายหักเงินคืนได้ง่ายหรือจัดการได้ง่ายหรือมองเห็นว่ามีเงินในอนาคตที่จะจ่ายคืนครับอันนั้นอาจจะเป็นไปได้ไหมและขณะเดียวกันสหกรณ์ครูเนี่ย
เขามีโอกาสในการหักเงินได้อยู่แล้วในระบบสหกรณ์เพราะฉะนั้นครูก็เลยเป็นหนี้ง่ายขึ้นเพราะว่ากู้เงินจากสหกรณ์สหกรณ์ก็อยากให้กู้ใช่การเข้าถึงง่ายการอนุมัติง่ายใช่ครับและสหกรณ์ครูเองปล่อยกู้มากกว่าได้เงินออมจากครูก็ไปกู้จากคนอื่นไปกู้จากสหกรณ์อื่นๆเข้ามายังสหกรณ์ครูเพื่อเอามาปล่อยกู้ครับแล้วสหกรณ์อื่นเนี่ยเวลาผมถามว่าทำไมกล้าที่จะปล่อยเยอะเขาบอกว่าเพราะสหกรณ์ครูเนี่ยเขาไปหักเงินเดือนได้ครับเขาก็เลยวางใจตกลงระบบมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ว่าไงในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ด้วยกันก็เข้าใจได้อยู่แล้วนี่ครับเรื่องแบบนี้ก็เป็นไปตามกลไกตลาดแต่ถ้าครูไม่คิดจะบริโภคมากไม่ยืมเงินตัวเองในอนาคตเหตุการณ์เช่นนี้คนเกี้ยวเกี้ยวให้ตายก็ไม่ค่อยได้ผลใช่ไหมครับผมบอกว่าตรงนี้คงไม่ใช่เฉพาะปัญหาของครูหรอกนะครับก็คงหมายถึงประชาชนทั่วไปเกษตรกรนักการเมืองใครต่อใครเนี่ยผมว่ามีปัญหานี้ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับและสิ่งหนึ่งซึ่งเราควรจะต้องทำแน่นอนก็คือเรื่องของการบรรจุเข้าไปในหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินบริหารชีวิตนะครับผมว่าตรงนี้ทำน้อยไปบริหารชีวิตทางการเงินถูกต้องนั่นแหละครับถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยก็เป็นภูมิคุ้มกันระดับหนึ่งนะฮะว่าในที่สุดแล้วจะไปประกอบอาชีพอย่างไรจะถูกอย่างที่อาจารย์พูดแหละสถาบันการเงินหรือใครต่อใครเข้ามาเกี่ยวเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นคุณอภิสิทธิ์พูดอย่างนี้ดีแล้วถ้าคนเข้าใจเรื่องเมื่อกี้คุณอภิสิทธิ์ใช้ว่าอะไรนะฮะอะไรทางการเงินนะฮะบริหารชีวิตทางการเงินนะครับต่อไปโดยเฉพาะถ้าครูรู้ด้วยว่าครูหรือคนทั่วไปรู้ว่าต่อไปเนี่ยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งที่แปลว่ามีผู้สูงอายุจำนวนมาก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 ขึ้นเรื่อยในสัดส่วนที่มากครับและในที่สุดจะหวังแต่รัฐที่จะให้สวัสดิการเนี่ยสงสัยจะไม่พอก็คงจะต้องเก็บออมตัวเองเพื่อจะเอาไปใช้ในอนาคตครับไม่ใช่เป็นการออมติดลบคือไปกู้เขามาแล้วในอนาคตต้องเอาเงินมาให้คนอื่นเขาประเดี๋ยวขอพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาคงจะต้องขอพูดเรื่องนี้ได้ไหมครับว่าในภาวะที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยเราต้องทำกันยังไงบ้างครับสักครู่ครับ